กลับมาก่อติดตลาดหุ้นไทยนะคะย้อนกลับไปดูภาพตลาดเมื่อวานกันก่อนค่ะยังคงปิดได้อยู่ในแดนบวกนะคะเมื่อวานนี้ช่วงปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 6.72 จุดปิดไปที่ 1,478.77 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายก็คึกคักหนาแน่นค่ะและต่างชาติยังคงซื้อสุทธินะคะวันก่อนหน้านู้นขายสุทธิวันเมื่อวานซื้อสุทธิแต่ว่าสุทธิเล็กๆน้อยๆไม่ถึง100ล้านบาทนะคะบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้านี้ทันทีที่เซ็นเด็กเปิดทำการซื้อขายปรับตัวเพิ่มขึ้นยืนในแดนบวกทันทีเลยค่ะทะลุ 1,480 จุดมาเลยนะคะล่าสุดเซ็นเด็กไทยบวกขึ้นมาแล้ว 6.48 จุดยืนที่ 1,485.25 จุดนะคะและมูลค่าการซื้อขายในช่วงเช้านี้นะคะอยู่ที่ระดับเฉียดหมื่นล้านบาทแล้วเช้านี้มีบริษัทพลังงานบริสุทธิ์หรือว่าหุ้น EA เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรกด้วยนะคะในตลาดซัก MAI ก็ราคาช่วงเปิดรู้สึกจะบวกเล็กน้อยแต่ตอนนี้ล่าสุดราคาบวกขึ้นมาประมาณ 25-26% แล้วยืนอยู่ที่6.95 บาทนะคะจากราคา IPO อยู่ที่5.50 บาทเท่านั้นเองนะครับส่วน5อันดับหลักทรัพย์ครับอันดับ1 True ครับขึ้นมา5สตางค์อยู่ที่6.65 บาทอันดับ2เอราวัณนะครับการคาดการณ์ผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่4กับไตรมาสแรกของปีนี้ก็คาดว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยน่าจะได้อานิสงส์จากช่วงไฮซีซั่นไปเต็มๆก็เลยขึ้นมาวันนี้กระฉูดครับ 6% กว่าตอนนี้อยู่ที่4.76 บาท BTS อันดับ3ครับขึ้นมา5สตางค์ทะลุ8บาทแล้วนะครับส่วนปตท.กลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตรเคมีได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบในตลาดที่ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อคืนนี้ถึงเหรียญนึงเลยนะฮะเลยทำให้ปตท.เช้านี้ขึ้นมา2บาทอยู่ที่337ด้านดีแทคครับขึ้นมา50สตางค์อยู่ที่88บาทไปตรวจสอบทิศทางของตลาดกันต่อเลยนะครับว่าวันนี้หุ้นไทยใกล้จะได้เห็นหรือยังสำหรับ 1,500 จุดเนี่ยนะครับอยู่ในสายกับทางด้านของผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบล.ไอร่าคุณสมพงษ์เบญจเทพานันท์คุณสมพงษ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะคุณสมพงษ์ครับภาพของเซ็ตเด็กไทยยังคงมีแรงปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยมีมุมมองต่อหุ้นไทยยังไงบ้างคะก็ยังมีมุมมองที่ดีนะครับก็ยังไม่เห็นสัญญาณอันตรายอะไรเลยนะครับแล้วก็ยังคงมีทิศทางบูลลิชต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผลประกอบการของกลุ่มปิโตรแล้ววันนี้ตัวใหญ่ประกาศผลประกอบการออกมาก็ออกมาดีกว่าที่คาดไว้น่าจะออกมาดีกว่าที่คาดไว้นะครับมันก็ยังเป็นลักษณะครับ earning มันไร้ราคาหุ้นขึ้นมาครับครับถ้าเกิดว่าตัวใหญ่ๆเริ่มประกาศผลประกอบการจะมี sell on fact ขายปรับราคาลงมาบ้างไหมฮะสำหรับหุ้นใหญ่อาจจะมีบ้างนะครับเพราะขึ้นมาเยอะแต่ว่าในตัวอื่นๆเนี่ยในปิโตเคมในปตท CC Top อะไรพวกนี้มันยังไม่ขึ้นนะครับก็คงไม่น่าจะโดน sell on fact มากนักครับค่ะช่วงนี้ก็คงจะต้องดูเลือกหุ้นเป็นรายตัวไปใช่มั้ยคะใช่อย่าดูดัชนีดูแล้วแบบดูแล้วจะกลัวกันดูแล้วจะแบบไม่กล้าซื้อแล้วซึ่งจะทำให้ย้ำมาตลอดนะครับคุณธนวันว่าอย่าเสียโอกาสอย่าเสียโอกาสหุ้นกำลังขึ้นนานๆ18ปีมีหนหนึ่งนะครับแล้วพอหุ้นขึ้นแล้วทำไมกลัวจะไปซื้อตอนหุ้นลงเหรอประมาณนั้นนะครับค่ะก็คุณสมพงษ์ยังเน้นกลยุทธ์ซื้อแพงไปขายแพงกว่านะคะใช่ครับค่ะแต่ถ้ามองเซ็ตอินเด็กซ์จริงๆแล้วโอกาสไปถึง 1,500 ในเร็วๆนี้มีไหมคะไม่มากกว่านั้นอยู่แล้วนะครับมากกว่านั้นอยู่แล้วเยอะเราเคยคุยกันทีนึงกันมั้งว่ามองตั้งไกลแต่ก็ช่างมันเถอะไม่ต้องดูดัชนีมากดูเป็นหุ้นรายตัวดีกว่าถ้าดูเป็นรายตัวเราจะเลือกหุ้นยังไงดีคะที่ดูแล้วต้องแร็กกาดกว่ากลุ่มมีแนะนำไหมคะมีก็ไปแนะนำมาตลอดก็คือธนาคารทหารไทยนะครับเมื่อก่อนจะแนะนำคู่กันทหารไทยกับกรุงไทยแต่ว่ากรุงไทยแบงก์ก็แบบดีเกินไปแล้ววิ่งเร็วมากนะครับก็ยังคงแนะนำทหารไทยมองขาย2.60 2.80นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าสเตทเมนต์นะครับงบดุลเขาเรียกศาสตร์แล้วเพราะว่าเขาขายตัว SPL ออกไปแล้วดังนั้นภาระการตั้งสำรองก็ไม่ต้องมีแล้วสำหรับปีนี้นะครับแล้วก็ตัว BJC Deal FMN ซึ่งถือว่าคนไทยอาจจะไม่รู้จัก SMN ท่านไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเขาใกล้ชิดกับเรามากเลยนะครับแบรนด์สินค้าเขาไม่ว่าจะเป็นนมตามหมีนะครับนมตามหมีก็เป็นของ SMN นมคาร์เนชั่นอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขามีเยอะมากเลยนะครับที่ทางเบียร์ช้างไปซื้อนะครับซึ่งจะทำให้ BJC เนี่ยแล้วก็มีบีด้วยเบียร์ในเอเชียอีก 3-4 ยี่ห้อซึ่ง BJC ก็มีลงแก้วนะครับลงทำขวดนะครับเพราะฉะนั้นยอดผลิตก็น่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 100% เลยสำหรับ
ผลิตให้กับ3 4แบรนด์เหล่านั้นนะครับมี KTB กับ BJC แล้วมีกลุ่มอื่นอีกไหมฮะกลุ่มอื่นก็ปิโตรเคมบต GP Top อะไรพวกนี้นะครับก็ยังโดดเด่นอยู่ครับค่ะตัวกลุ่มที่อาจจะล้อมากับข่าวของ F&N นะคะไม่ว่าจะเป็นเสริมสุขก็ดีโออิชิก็ดีรวมไปถึงเบอร์รี่ยูเกอร์ด้วยคุณสมพงษ์มองหุ้นในกลุ่มนี้ยังไงคือมีตัวไหนที่ยังพอจะเข้าไปสะสมได้บ้างคะคือเสริมสุขก็อาจจะได้มาผลิตตัวรัสเซียตัวหนึ่งนะครับสมัยผมก็เรียกว่าชาซีนะครับมีอันนึงที่ดังมากของสิงคโปร์แต่ว่ามันไม่เด่นเท่ากับVJC เขาจะผลิตขวดให้กับไม่ว่าจะเสริมสุขไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใครทำอะไรก็ต้องผลิตขวดเขาจะไปผลิตกันที่เบอร์รี่ยูเกอร์นะครับครับก็เลยมองมาที่เบอร์รี่ยูเกอร์ได้ดีกว่า BJC ราคาก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคุณสมพงษ์มองเป้าหมายราคาตัวนี้ยังไงคะคือตอนนี้มีคอนเซ็ปต์คือ100บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่ยูเกอร์100บาทไม่ว่าจะเป็นท็อปหรือบอทอซีซีกำลังลุ้นอยู่ว่า3ตัวนี้ใครจะเป็น101ก่อนกันอันนี้คือมุมของคุณสมพงษ์มอง3ตัวนี้ท็อป PTGC BJC โอกาสไปถึง100ครับทั้ง3ตัวนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นจังหวะย่อก็ค่อยๆทยอยรับสะสมได้ใช่ไหมคะใช่ครับครับแล้วถ้าเกิดจะเก็งผลประกอบการที่จะประกาศออกมานอกจากกลุ่มพลังงานกับปิโตแล้วมีตัวอื่นอีกบ้างไหมฮะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ครับที่มันเด่นเยอะสุดก็คือกลุ่มปิโตไตรมาส4มันเด่นมากครับผมค่ะครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ราคาคุณสมพงษ์ก็ยังดีนะครับยังไม่มีสัญญาณฟองสบู่ในโซทริสออกมาพูดนะครับว่ามันมีสัญญาณในฟองสบู่ในภาพประวัติแต่ประเด็นมันคือมันขึ้นมาเยอะมันต้องก็รอมันย่อนิดนึงก่อนดีกว่าขึ้นมาเยอะและเร็วและแรงมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะคะยินดีครับสวัสดีค่ะก็สบายๆไป 1,500 ได้ง่ายๆนะคะมองว่าเส้นเด็กไทยมีโอกาสจะไปได้ไกลกว่านั้นด้วยนะก็ต้องมาลุ้นกันว่า 1,500 จะไปก่อนตรุษจีนไหมนะคะตรุษจีนนี้จะเห็นไหม 1,500 ตัวเลขกลมๆก็ลุ้นกันดูนะคะส่วนหุ้นที่ยังคงแนะนำก็จะเป็นตัว TMB ทหารไทยนะคะก็แนะนำกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วสำหรับตัวนี้ไล่เรียงมากับคู่ของ KTB แต่ว่า KTB ราคาก็ขึ้นไปค่อนข้างจะแรงแล้วตอนนี้เริ่มมีแรงในขายทำกำไรออกมาบ้างแล้ว TMB มองว่ามีโอกาสไปได้ต่อถึงแม้ว่าเช้านี้จะมีแรงย่อก็ตามนะคะส่วนตัวอื่นแนะนำกันอันนี้เป็นมุมมองคุณสมพงษ์ล้วนๆนะคะซื้อแพงเพื่อไปขายแพงกว่าค่ะก็มองเป้าของตัวท็อป PTTGC แล้วก็ BJC ไปที่100บาทนะก็ต้องลุ้นกันดูว่าจะไปได้ถึงเมื่อไหร่นะพอราคาก็อยู่ใกล้ๆกัน70กว่าบาทแค่หมดเลยนะฮะไปดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันต่อครับฝั่งสหรัฐเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ได้ปัจจัยบวกไปจากเรื่องของราคาน้ำมันด้วยผลประกอบการในไตรมาสที่4ด้วยรวมถึงการคาดการณ์สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐที่จะทราบผลในค่ำคืนนี้พร้อมๆกับการประกาศการคาดการณ์GDP ในช่วงไตรมาสที่4นะครับที่จะออกมาเป็นครั้งแรกก็เลยผลักดันดัชนีดาวโจนส์ขึ้นมาเมื่อคืน 72.49 จุดครับแต่ว่า Nasdaq สวนทางลงมาเล็กน้อย 0.64 จุด S&P 500ขึ้นมา 7.66 ฝั่งยุโรปครับฟุตซี่100ของลอนดอนขึ้นมา 44.78 CAC 40ขึ้นมา 4.93 ดัชเยอรมนีขึ้นมา 15.57 เพื่อนบ้านเอเชียของเราส่วนใหญ่ช่วงเช้าวันนี้ก็เปิดเขียวขจีนะครับนิเคอิโตเกียวครับขึ้นมา123ผลประกอบการของบริษัทบจที่นู่นก็ดีเหมือนกันสเตรทไทม์สิงคโปร์ขึ้นมา 13.05 หางเซ็งฮ่องกงขึ้นมา230เวสเต็ดไต้หวันขึ้นมา13จาการ์ตาอินโดขึ้นมา31คอมโบสิตมาเลย์ลงมาเล็กน้อย 0.47 และคอมโบสิตโซขึ้นมา 0.82 จุดค่ะมาดูทิศทางค่าเงินบาทไทยยังคงแข็งค่าเรื่อยๆเลยนะคะมาที่29.77สตางค์อีกแล้วค่ะแล้วก็ถือว่าปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาถึงแนวรับสำคัญเลยนะคะเช้านี้เปิดที่29.77สตางค์ถึง79สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากที่ปิดไปเมื่อวันช่วงเย็นที่29.83สตางค์ถึง85สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาตามติดกันที่แนวโน้มของราคาทองคำกันหน่อยนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาจริงๆแล้วราคาทองในตลาดโลกนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 7-8 เหรียญเลยนะคะเพราะว่ามีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐออกมาปรากฏว่าถือว่าปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ1ปีเลยนะทีนี้นักทุนเนี่ยพอเห็นตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีปุ๊บเนี่ย
สิ่งแรกที่ทำก็คือเข้าไปซื้อสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงอย่างเช่นทองคำและทองคำนั้นราคาย่อตัวลงมาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เลยทำให้นักทุนหลายคนกล้าที่จะไปซื้อเพิ่มนะคะตัดสินใจเข้าไปซื้อดันราคาทองขึ้นมาปิดที่ 1,660 เหรียญต่อออนซ์นะคะเช้านี้สปอตเด้งต่ออีกค่ะบวกขึ้นมายืนที่ 1,665 เหรียญต่อออนซ์แล้วนะคะก็บวกกันแล้วขึ้นมาจากเมื่อคืนนี้ประมาณอีก5เหรียญเบ็ดเสร็จทั้งคืนจนถึงเช้านี้ขึ้นมาแล้ว12เหรียญกว่าๆนะคะแต่ทองบ้านเราเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะคุณโมนายเพราะว่าบาทแข็งก็ไปกดราคาทองคำเอาไว้นะคะทองคำแท่งก็เลยรับซื้อเพียงแค่ 23,450 ขายออก 23,550 ราคาทองบ้านเราไม่เปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้เท่าเดิมเมื่อวานนี้ทองรูปพรรณรับซื้อ 23,103 บาทขายออก 23,950 ค่ะมาดูน้ำมันกันหน่อยค่ะเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะสัญญาณน้ำมันดิบในฝั่งของ WTI เนี่ยจะบวกเยอะหน่อยนะคะบวกขึ้นมา1เหรียญ13เซนต์ปิดไปที่97เหรียญ57เซนต์ต่อบาร์เรลแต่ว่าส่วน Brent เนี่ยขึ้นมาเพียงแค่88เซนต์เท่านั้นนะคะปิดไปที่114เหรียญ36เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนราคาน้ำมันในบ้านเราเช้านี้ก็ดูเหมือนแนวโน้มยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ก็เห็นราคาน้ำมันตลาดโลกขึ้นมาแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าบ้านเราจะขึ้นหรือเปล่านะน่าจะเป็นอย่างที่ไทยออยล์ประเมินไว้เมื่อวานนี้นะครับมีโอกาสสูงมากที่รอบสัปดาห์นี้ราคาน้ำมันบ้านเราจะปรับตัวขึ้นสัก30ถึง50สตางค์ต่อลิตรพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูความเคลื่อนไหวของบจ.กันต่อมีหลายบริษัทน่าสนใจนะครับรวมถึงการคาดการณ์ดัชนีหุ้นไทยในปีนี้อาจจะได้เห็นปลาเข้าไป 1,650 จุดเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาติดตามข่าวกันว่าเหตุผลอะไรที่จะดันให้หุ้นไทยไปได้ไกลขนาดนั้นค่ะ